เดี๋ยวมาดูอันนี้ปวดเข่ามากเนาะอันนี้ปวดได้กี่วันนะปวดมากเลยมันจะปวดมากประมาณกี่วันนะยืนแล้วเนาะตอนนี้เป็นไงนั่งยืนเดินลำบากเนาะที่ใช้ไม้เท้ามานะครับแล้วก็มีอาการบวมนะแต่ไม่ร้อนนี่นะมีอาการบวมรอบข้อเลยนะครับเดินลงน้ำหนักเจ็บปวดนั่งยองๆอะไรไม่ได้เนาะตอนนี้ต้องใช้ไม้เท้าอันนี้ก็เป็นภาวะกล้ามพวกเอ็นรอบเข่าอักเสบนะจะเป็นหมดเลยนะฮะแล้วก็ข้ออาจจะมีการบวมอักเสบด้วยมีการตึงรั้งของระบบกล้ามเนื้อทั้งหมดนะโอเคเหยียดที่ครับเดี๋ยวเช็คดูนะถ้าเราคำดูมันจะบวมหมดเลยจะมีจุดเจ็บรอบหมดเลยนะฮะเนี่ยใช่ไหมเราต้องหมั่นใช้กระเป๋าน้ำร้อนประคบนะครับทุกวันเลยต้องทำวันละ2รอบก็ยังดีเพราะอันนี้มันเป็นภาวะของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอักเสบที่รอบเข่าแล้วเห็นน้ำหนักตัวเราด้วยเราใช้ยืนเดินขายของเยอะอันนี้เราจะคลายกล้ามเนื้อรอบหัวเข่าเส้นนี่ตึงไปเกินไปแล้ว